ดจำง่ายบนโลโก้ที่จดจำง่ายเพราะว่าสโลแกนของเราอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำเรามาบ้านเขาเราต้องไม่เอาเปรียบเขาอย่าทำธุรกิจแบบเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องมาสัมผัสเองสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ500ล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจร้านอาหารต่ำหัวจากส้มตำอาหารพื้นบ้านไทยที่มีอยู่ทั่วทุกมุมในประเทศชายหนุ่มนักคิดวัย35ปีคนนี้ได้นำมาพัฒนาสร้างแบรนด์สู่ร้านส้มตำระดับประเทศที่มีสาขาแฟรนไชส์กว่า40สาขาสร้างรายได้สาขาละ1ล้านบาทต่อเดือนและด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และการบริหารจัดสรรอย่างเป็นระบบทำให้ส้มตำติดแบรนด์โกอินเตอร์ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงสู่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวให้ทุกคนได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารอีสานพื้นบ้านไทยเขาก้าวสู่ความสำเร็จนี้ได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบอายุน้อยล้านสู่อาเซียนตำมั่วสิริวัฒน์ชัชวาลก้องกับน้องออมพามาบุกตลาดเช้าตลาดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวตลาดธุรกิจที่คุณจะได้รู้ว่าคนลาวทานอาหารประเภทไหนเพื่อจะมองเห็นช่องว่างในการสร้างธุรกิจเป็นอายุน้อยล้านสู่อาเซียนกันครับสนใจอะไรไหมครับอันนี้ที่น่าสนใจค่ะโทษครับพี่เคยกินปลาเจ้าอะไรเจ้าอันนี้เป็นกบแห้งกบแห้งกินได้เลยเหรอฮะย่างเจ้าต้องเอาไปปิ้งก่อนเอาไปไปถามไฟเจ้าหรือไปทอดก็ได้มันจะกรอบๆ กินกับข้าวเหนียวอร่อยไหมแล้วก็จิ้มแกะอร่อยเจ้าต้องครับแป๊บนึงนะคะหนูว่าเราเดินหามาหลายร้านแล้วเนี่ยยังไม่เจอสักร้านเลยพี่ก้องพาหนูไปกินอะไรดีหนูหิวแล้วเนี่ยเออจริงๆด้วยเกือบๆเที่ยงแล้วด้วยนะงั้นมาเมืองลาวทั้งทีต้องกินอะไรที่พิเศษมากๆหน่อยครับครับส้มตำมีไหมครับแต่ส้มตำมันไทยไม่ใช่เหรอคะพี่ก้องเออนี่แหละครับส้มตำไทยบุกเมืองลาวครับคนไทยนะครับสร้างธุรกิจส้มตำจาก1ล้านเป็น45ล้านโอ้และตอนนี้นะครับมีสาขาอยู่ที่ประเทศลาวเวียงจันทน์แห่งนี้แหละครับแบรนด์อะไรครับบอกชื่อมาเลยค่ะตำมั่วตำมั่วอยากพบเจ้าของตำมั่วไหมครับอยากค่ะเขาว่ารอเราอยู่ตรงนั้นแล้วครับไปเลยตำมั่วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องออมครับอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับคุณเบสแห่งส้มตำมั่วครับค่ะพี่เบสเปิดสาขากี่สาขาแล้วคะทั้งหมด45ครับ45สาขา45สาขาเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่กี่ประเทศนะครับมีอยู่3ประเทศฮะมีที่จีนเมืองกวางโจนะครับแล้วก็มีที่เวียงจันทน์แล้วก็ที่เมืองไทยอย่างนี้ดูแลเองหมดเลยป่ะอ๋อไม่ฮะส่วนนึงเป็นของแฟรนไชส์ครับต้องเรียนถามครับการจะทำร้านส้มตำเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ได้หรือครับเราไม่สามารถเปิดเองได้เลยครับก็จริงๆก็ทุกคนสามารถเปิดได้นะครับแต่แฟรนไชส์ก็คือเราได้ทดลองทำธุรกิจจนค่อนข้างจะทำในรูปแบบที่สำเร็จรูปแล้วนะครับโอกาสต่อยอดมันก็ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าไม่ทราบว่าตำมั่วเนี่ยครับคุณเบสเองเริ่มทำมาทั้งหมดกี่ปีครับจริงๆแล้วคุณแม่ทำมา23ปีนะครับในธุรกิจอาหารอีสานแล้วผมมาต่อยอดเมื่อ7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วจากกี่สาขาเป็น45สาขาก็จาก1สาขาโอ้โหภายในเวลา7ปีใช่ครับอันนี้พูดแบบไม่บอกคนอื่นเลยนะเขาจะบอกยอดขายได้มั้ยล่าสุดที่ผ่านมายอดขายตำมั่วแล้วประมาณ1ล้านบาทครับสาขาละ1ล้านบาทคุณเบสครับวันนี้มีโอกาสอยู่ที่เวียงจันทน์ทั้งทีช่วยพากินส้มตำแบบออริจินอลแท้ๆของประเทศลาวได้เลยครับเชิญเลยครับร้านนี้นะฮะร้านนี้สามีน้องครับแล้วเดี๋ยวต้องพาไปกินตำมั่วนะได้เลยครับผมเราอยู่ที่ร้านสามีน้องครับพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับสบายดีอ๋องั้นมาตรงนี้แล้วขอชมบอกว่าฝีมือบอกว่าส้มตำลาวแท้ๆได้ไหมครับได้สัตว์เด้อทำสักกี่เมนูดิหนึ่งตำเวียงจันตำเวียงจันหลวงพระบางเวียงจันหลวงพระบางต่างไหมครับพี่ก็ตำหลวงพระบางเท่าที่ผมเข้าใจครับจะใส่กะปิซึ่งจะเป็นเฉพาะทางทาง
ลาวเหนือเขาครับผมบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างแค่พอแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังคนมีตำหลวงพ่อบางแล้วตำอะไรคะตำเวียงจันทร์ใส่ประเดี๋ยวเวียงจันทร์ใส่อะไรนะครับประเดี๋ยวปลาเครื่องปรุงคล้ายกันครับต่างกันที่ใส่ปลาแทนน้ำปูแล้วก็แทนกะปิการครอบครองหรือเป็นเจ้าของไม่มีอะไรน่าสนใจและมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรแต่การกระทําของเราจะอยู่คู่กับเราตลอดไปซึ่งนั่นคือสิ่งมีค่าที่แท้จริงนิโคลัสเบิร์กรูเอนคุณแม่ผมลองผิดลองถูกมา23ปีนั่นแสดงว่าคุณมาซื้อสูตรส้มตำที่ผ่านการทดลองร้อนหนาวมา23ปีแล้วก่อนจะไปพูดคุยกับคุณเบสต่อพิธีกรของเราขอเพิ่มความมั่นใจหลังทานอาหารด้วยการทำความสะอาดช่องปากกันก่อนครับตอนนี้คุณก้องก็พร้อมแล้วครับที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจของคุณเบสในกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับแต่อีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่คนไทยภูมิใจนะคะตำมั่วค่ะตอนนี้ขยายแล้วก็มาเติบโตถึงเมืองเวียงจันทร์เราจะย้อนกลับไปถามพี่เบสนิดนึงค่ะว่าเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นของแบรนด์ตำมั่วเนี่ยมาได้ยังไงคะครับก็จริงๆแล้วที่บ้านเป็นร้านอาหารอีสานชื่อนครพนมมหาอีสานนะครับนครพนมมหาอีสานใช่ซึ่งคุณแม่ขายมาประมาณ23ปีละแล้วก่อนที่จะทำร้านอาหารที่ว่าเนี่ยครับคุณเบสทำเป็นพนักงานอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่ก่อนนี้ตำแหน่งสุดท้ายที่ผมทำงานบริษัทก็คือ Creative Director อยู่ Maxima Studio เดี๋ยวคุณนะ Creative Director กับการโฆษณาของการทีวีใช่ครับมาขายส้มตำได้ยังไงครับก็งานหลักๆผมส่วนใหญ่คือรับบิ้วแบรนด์นะครับก็คือทำ corporate image ให้องค์กรเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อผ่านมือเราเยอะเราได้สัมผัสกับง่ายคิดในการสร้างแบรนด์ให้มันแข็งแรงเราก็เลยมองดูว่าธุรกิจคุณแม่เนี่ยมันน่าจะเกิดการพัฒนาในรุ่นผมหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างแบรนด์ที่ว่าเนี่ยต้องเป็นแบรนด์ที่ใหญ่เสมอต้องเป็นแบรนด์ที่มีตังค์จริงๆแล้วบอกว่าธุรกิจร้านส้มตำธุรกิจทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสร้างแบรนด์ได้ถูกต้องครับจริงหรือเปล่าครับจริงฮะทุกธุรกิจทุกสเกลของธุรกิจสามารถสร้างความจดจำของแบรนด์ได้ครับค่ะขอให้มีความเข้าใจก่อนว่า1เช่นตั้งชื่อร้านนะครับไม่จำเป็นต้องเอาชื่อเจ้าของร้านมาตั้งเสมอ ใช่ไหมครับข้อที่1 2ร้านต้องเกิดจากการออกแบบและดีไซน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของโอเปอเรชั่นก็คือในเรื่องของการคิดเมนูนะครับว่าไม่ใช่ว่าไทยจีนฝรั่งแขกลาวมันไม่ใช่คือเรามีจุดเด่นตรงไหนแล้วต้องหยุดตรงนั้นออกมาครับแล้วตอนนั้นจากที่เราคิดนะครับมันกลายเป็นตำมั่วได้ไงครับก็เอาหลักคิดทุกอย่างครับในเรื่องของโอเปอเรชั่นและเรื่องของคอร์ปอเรทเนี่ยมาใช้กันหนึ่งสร้างชื่อที่จดจำง่ายครับบนโลโก้ที่จดจำง่ายบนโลโก้ที่จดจำง่ายครับไม่ว่าจะมีพริกเม็ดเดียวก็สามารถรู้ทันทีเพราะว่าสโลแกนของเราอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำแล้วก็ลดเมนูอาหารแต่ก่อนคุณแม่มีประมาณเกือบ300เมนูทำเหลือ60เมนู60เมนูเลือก60เมนูจาก300เมนูที่ขายดีจากการปรับปรุงนครพนมอาหารอีสานใช่ครับมากลายเป็นตำมั่วนะครับครับวิธีการพัฒนาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนก็ทำกันประมาณ2ปีครับเพราะว่ามีแผนที่จะเตรียมเปิดร้านก็คือลดไซส์ร้านจาก4คูหาเหลือ1คูหาจากประมาณ50โต๊ะหรือประมาณ11โต๊ะแต่ยอดขายสูงกว่า50โต๊ะด้วยดีเทิร์นที่เร็วขึ้นพี่เบสคะจริงๆแล้วร้านส้มตำเนี่ยมันก็มีเยอะตามตอกซอกซอยอะไรแถวบ้านเราแล้วก็มักจะเห็นใช่ไหมคะมันจำเป็นเลยเหรอที่มันจะต้องมีแฟรนไชส์ก็จริงๆมันไม่ใช่ความจำเป็นนะครับแต่มันเป็นการสร้างมาตรฐานมากกว่าทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารนะครับว่าทำยังไงให้มันสามารถเท่ากันทุกครบและเท่ากันทุกสาขาครับนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดจำเป็นของกรณีที่เราจะมีร้านมากกว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยครับที่ว่า45สาขาเป็นของเรากี่สาขาเป็นของแฟรนไชส์กี่สาขาเป็นของผม6สาขาครับที่เราทำแฟรนไชส์อ๋อนั่นเวลาเขาจะมาลงทุนกับเราเนี่ยเขาต้องมีตังค์มากี่บาทเขาต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ก่อนว่าคุ
ุณมีความเข้าใจแค่ไหนแล้วคุณรับได้กับกฎกติกาของแฟรนไชส์มากน้อยยังไงครับขอความรู้นิดนึงครับที่บอกว่าทำความเข้าใจกับแฟรนไชส์ครับไอ้คำว่าทำความเข้าใจที่ว่านี่คืออะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคำถามเหมือนที่คุณก้องถามมาว่าทำไมต้องซื้อแฟรนไชส์ครับก็คือหนึ่งแฟรนไชส์คือคุณซื้อความสำเร็จเหมือนแบรนด์ตะมั่วคุณแม่ผมลองผิดลองถูกมา23ปีนั่นแสดงว่าคุณมาซื้อสูตรส้มตำที่ผ่านการทดลองร้อนหนาวมา23ปีแล้วไม่ใช่คุณคิดจะตั้งแบรนด์เองแล้วก็ตำส้มตำได้อร่อยแต่คุณยังไม่มีความรู้มากพอว่าในการเปิดร้านวันแรกเนี่ยต้องมีมะละกอกี่กิโลนะครับโต๊ะ10โต๊ะต้องมีพนักงานเสิร์ฟกี่คนครับรวมถึงทำยังไงให้การตำทุกวันเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมไอ้เรื่องนี้นะครับคือสิ่งที่แฟรนไชส์เขาลองผิดลองถูกครับจนมีสูตรอาหารจนมีสูตรของการทำร้านจนมีรูปแบบร้านหรือรวมถึงมีคอร์ปอเรทร้านที่มันเข้มแข็งครับคนที่ทำแต่ไม่คิดยังดีกว่ามันยังมีบทเรียนคอยสอนส่วนคนที่คิดแล้วไม่ทำมันจะอยู่แค่ในสมองและไม่มีวันจะพัฒนาไปสอนเราได้ไตรภพลิมประพัฒน์คิดแบรนด์ใหม่เนี่ยคิดได้ทุกวันแต่ทำยังไงให้แบรนด์ที่คิดมาแล้วเนี่ยอยู่ได้นานอย่างรุ่นแม่ผมเนี่ยเขาทำมาละก็ต้องเป็นรุ่นผมที่จะทำให้มันอยู่ต่อผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องยากความสำเร็จของตำมั่วร้านอาหารไทยในกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวของชายหนุ่มวัย35คนนี้เขามีแนวคิดและมุมมองกับการทำธุรกิจในอาเซียนอย่างไรไปหาคำตอบจากอายุน้อยร้อยล้านกันเลยครับการที่บอกว่าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสำหรับส้มตำแซ่บๆเนี่ยมาอยู่ที่เมืองลาวที่ผมคิดว่าเขาคงกินคุณเคยอยู่ส้มตำอยู่แล้วครับมาได้ยังไงครับก็จริงๆแล้วไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขยายไปต่างประเทศนะแค่สนใจว่าทำในประเทศให้ดีที่สุดแต่การสื่อสารมันไร้พรมแดนลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้เสพสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งทีวีเขาก็บินมาหาแล้วก็มาเจรจากันเพราะผมมีร้านอยู่ที่อุดรนะครับซึ่งประสบความสำเร็จลูกค้าที่เวียงจันทร์อยู่ใกล้อุดรเขาก็เป็นได้ทานเขาก็สอบหาว่าทำยังไงที่เวียงจันทน์จะมีบ้านประเทศลาวมีประชากรกว่า6ล้านคนมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ลาวกว่า3ล้านคนทราบมาว่าตอนนี้จำนวนร้านอาหารมีไม่เพียงพอต่อความต้องการร้านอาหารไทยจึงนิยมเข้าไปลงทุนในประเทศลาวลองมาดูกันสิคะว่ามีแบรนด์อะไรกันบ้างแบล็คแคนยอน2สาขาฟูจิ1สาขานีโอสุกี้1สาขาเย็นตาโฟทรงเครื่องโดยอาจารย์มาริกา1สาขาตำมั่ว1สาขาโอ้โหยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับร้านอาหารของคนไทยนะคะใครที่มีธุรกิจร้านอาหารลองขยับขยายสาขามาประเทศลาวกันดูเผื่อจะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านกันบ้างยังไงล่ะคะโอ้ว้าวการจะทำธุรกิจใน AEC ด้วยกันเองการธุรกิจต่างประเทศเนี่ยมันยากครับคนไทยด้วยกันมีพื้นที่ตรงนี้เยอะไหมครับจริงๆผมคิดว่าคนไทยมีศักยภาพแต่ขาดความรู้และความเข้าใจกับในเรื่องการสื่อสารระหว่างประเทศในเรื่องของกฎกติการะหว่างประเทศถ้าทำกันบ้านตรงนี้ให้เยอะหน่อยผมคิดว่าธุรกิจไทยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไม่แพ้ชาติอื่นไหนมาถึงบอกว่าเจอผู้ก่อตั้งแล้วทั้งทีนะครับอะไรที่เขาขายดีเขาขายอะไรกันบ้างครับก็เมนูไหนล่าสุดตอนนี้ก็ที่กำลังมาแรงคือส้มตำถาดนะครับส้มตำถาดความน่าสนใจคือเขาจริงๆแล้วหนึ่งพอร์ชั่นมันใหญ่ก่อนที่เราเคยเห็นก็คือจุดขายจุดหนึ่งก็คือทำยังไงให้คนสมัยนี้ได้ถ่ายรูปอ๋อเหมือนส้มตำมาต้องถ่ายรูปแล้วนะสองก็คือทำยังไงให้เรามีกิจกรรมร่วมกันหมายความว่าปกติทานจานเล็กๆอาจจะจานใครจานมันใช่ไหมครับแต่พอเป็นจานใหญ่เนี่ยเราก็ชวนพี่ชวนน้องชวนใครมาเพื่อมีความสนุกกับถาดเพราะมันจะมีเครื่องเคียงต่างๆมากมายส้มตำถาดแล้วถาดอะไรดีครับแกงเห็ดสามอย่างครับแกงเห็ดสามอย่างใช่ครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นเห็ดคนจีนเชื่อว่าเห็ด3อย่างทานพร้อมกันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เรามาแกงแบบแกงลาวรสจัดจะได้ไม่น่าเบื่อมีส้มตำแล้วมีซุปแล้วซุปเห็ดนี่ปลานิลโบราณครับความหมายของโบราณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นสูตรตั้งแต่รุ่นคุณแม่เครื่องเคียงแม่ผมเนี่ยถ้าไม่ครบเขาไม่ทำใช่ไหมครับความต่างอยู่ที่ความพิถีพิถันจริงๆแล้วความท้าทายในการทำร้านอาหารในมุมมองคุณเบสเนี่ยคืออะไรครับให้เขามีอายุยาวนานที่สุดคือความท้าทายของผมครับก็คือเปิดคิดแบรนด์ใหม่เนี่ยคิดได้ทุกวันแต่ทำยังไงให้แบรนด์ที่คิดมาแล้วเนี่ยอยู่ได้นานครับนะครับอย่างรุ่นแม่ผมเนี่ยเขาทำมาละก็ต้องเป็นรุ่นผมที่จะทำให้มันอยู่ต่อจนส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องยากตลอดประสบการณ์กว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คิดว่าอะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้เราบอกว่าการบริหารลูกน้องครับผมคิดว่าต้องเลี้ยงเขาให้เหมือนครอบครัวเหมือนญาติเพราะว่าต้องนึกถึงว่าเวลาผมไม่อยู่เขาก็ต้องรักร้านและก็รักลูกค้าเหมือนที่ผมรักผมเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญท้าทายในการทำธุรกิจที่ล้ำนะครับตลาดของอาหารตลาดของฝีมือคนไทยเนี่ยมีช่องว่างอะไรอีกบ้างที่เปิดที่คุณผู้ชมของเราจะสามารถมาสร้างธุรกิจที่นี่ได้อีกบ้างครับผมคิดว่าทุกธุรกิจนะครับต้องเกิดจากความซื่อสัตย์ก่อนว่าเรามาบ้านเขาเราต้องไม่เอาเปรียบเขาค่ะครับแล้วก็ต้องหมั่นหาความรู้อย่าทำธุรกิจแบบเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าต้องมาสัมผัสเองทราบมาว่านอกจากส้มตำแล้วมีธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเราเปิดตั้งมาปีนึงเราก็เห็นว่าช่องว่างของอาหารญี่ปุ่นยังเยอะนะครับเราก็เลยอยากนำอาหารญี่ปุ่นที่ค่อนข้างมีคุณภาพเข้ามาเปิดในแบรนด์เทปปันเทปปันครับผมเป็นเทปปันยากิกับซูชิอันคิวสุดท้ายนะครับเพื่อขอกำลังใจให้ผู้ชมของเราเนี่ยครับที่เริ่มทำธุรกิจให้ต้องให้กำลังใจเขาเคล็ดลับเขาในการทำธุรกิจให้เป็นอายุร้อยล้านเนี่ยต้องทำยังไงครับก็ผมคิดว่าธุรกิจประเภทไหนนะครับข้อมูลพื้นฐานหลักคิดน่าจะสแตนดาร์ดเดียวกันแต่คราวนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยยังขาดก็คือการรู้เฉพาะด้านหรือว่าอย่างตัวผมไม่เคยทำอาหารผมค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลกับอาหารเท่านั้นเยอะเพื่อให้รู้จริงนะครับชิมไปทานร้านที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการทำร้านนี่ตรงนี้สำคัญครับครับไม่ใช่ฟังเขาเล่าว่าต้องไปชิมต้องไปดูเองถ้ามีข้อมูลตามนี้ผมคิดว่าใครๆก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านได้ครับจาก23ปีของร้านนครพนมอาหารอีสานเขาคือผู้นำความฝันของคุณแม่มาสู่7ปีของร้านตำมั่วร้านส้มตำที่ทุกคนทำได้แต่เขาไม่ได้ทำเพียงแค่ให้มันทำได้เขากลับนำมาสร้างให้กลายเป็นร้านส้มตำที่ทุกคนรู้จักไปทั่วประเทศจาก1สาขาเป็น45สาขาด้วยมือของเขาเองและปัจจุบันได้ทะยานไกลไปทั้งประเทศจีนและประเทศลาวและเขาหวังว่าในอนาคตคงมีส้มตำของคนไทยอยู่ในทั่วโลกอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนตำมั่วศิริวัฒน์ชัชวาลโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลา